สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสพร้อมด้วยดร.ณภาพรเพชรจินดารองหัวหน้าพรรคนายนนท์ประวิตรแก้วงามว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตสายไหมเขตบางเขนและลาดพร้าวกรุงเทพมหานครลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนณตลาดสดอองเงินตลาดถนอมมิตรตลาดบัวพัฒนากรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าลงพื้นที่3เขตรวมเป็น1เขตเลือกตั้งได้ทราบปัญหาของประชาชนในแขวงต่างๆของ3เขตกรุงเทพมหานครในครั้งเดียวเพราะการลงพื้นที่ด้วยตัวเองแบบนี้ได้สัมผัสประชาชนโดยตรงไม่สิ้นเปลืองเงินในการตั้งเวทีใหญ่ๆรวมทั้งไม่ต้องมีทีมรักษาความปลอดภัยให้วุ่นวายเพราะตนกับแกนนำพรรคมาด้วยความจริงใจประชาชนไว้ใจและข้อมูลที่ได้รับจากชาวกรุงเทพมหานครทั้ง3เขตเป็นความจริงทั้งนั้นเพราะประชาชนอัดอั้นและลำบากตนให้กำลังใจและแนะนำว่าอดทนอีกนิด40กว่าวันแล้วไปลงคะแนนให้พรรคเสรีรวมไทยทั้ง2ใบวิถีชีวิตที่เคยลำบากมาในช่วง8ปีจะยุติแบบตอกตะปูปิดฝาโลงหากตนได้เป็นรัฐบาลจะเป็นคนตอกตะปูคนสุดท้ายไม่ให้ระบอบเผด็จการกลับมาอีกหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยบอกว่าเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมามีพิธีลงนามจรรยาบรรณการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566และสัญญาที่พรรคการเมืองขอให้ไว้แก่ประชาชนพ.ศ. 2566เพื่อส่งเสริมให้การเลือกตั้งครั้งนี้นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่ยกระดับระบอบประชาธิปไตยของไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้นไปอีกโดยภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยภาคประชาสังคมองค์กรสื่อและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีตัวแทนพรรคการเมืองมาร่วมลงนามจรรยาบรรณโดยมีพรรคการเมืองเข้าร่วม34พรรคการเมืองยกเว้นพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติตรงนี้อยากถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติคำเดียวว่าทำไมไม่ส่งตัวแทนไปลงนามกลัวอะไรพรรคอื่นๆไปลงนามกันเกือบหมดแต่พรรคของพลเอกประยุทธ์ไม่มีใครไปร่วมลงนามคำตอบนี้ยังไม่มีออกมาจากพลเอกประยุทธ์ล่าสุดพลเอกประยุทธ์ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวว่าทำไมไม่ลงสมัครส.ส.เหตุผลคือเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ทุกอย่างมีการชี้แจงแล้วไม่ใช่หรือจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้รัฐธรรมนูญกำหนดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นตนขอให้ประชาชนคิดกันว่าพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจและเขียนกติกาด้วยตัวเองวันนี้ทำไมกลัวตนบอกไปเมื่อวันก่อนแล้วว่าพลเอกประยุทธ์กลัวแพ้และเมื่อพลเอกประยุทธ์ตอบแบบนี้มันก็น่าจะเป็นจริงอย่างที่ตนมองไว้สังคมควรพิจารณาว่าจะให้โอกาสพลเอกประยุทธ์ต่อไปหรือไม่วันที่14พฤษภาคมขอชาวสายไหมบางเขนลาดพร้าวลงคะแนนให้พรรคและว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อปิดระบอบประยุทธ์ให้ยุติแบบถาวรตนจะตอกตะปูปิดฝาโลงคนสุดท้ายแล้วนำไปชาปนกิจ14นโยบายพรรคเสรีรวมไทยที่ตนและแกนนำพรรคกลั่นกรองไว้แล้วนำเสนอต่อประชาชนในครั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นว่าทำได้จริงและทำได้ทันทีไม่ขี้โม้เหมือนบางพรรคบางคนที่เคยประกาศไว้เมื่อหลายปีก่อนแล้วทำอะไรไม่ได้สักอย่าง